ุณผู้ชมครับในแต่ละวันช้างจะกินอาหารราวๆร้อยละ10ของน้ำหนักตัวนะครับคิดคร่าวๆ1วันช้าง1เชือกกินอาหารประมาณ200ถึง300กิโลกรัมเป็นอย่างน้อยนี่จึงกลายมาเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักอึ้งเลยทีเดียวของปางช้างในพื้นที่ภาคเหนือที่พวกเขาไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากว่า2ปีแล้วนะครับล่าสุดคุณพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไปพบกับความพยายามของหลายภาคส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ในการที่จะนำที่ดินรอการพัฒนาครับมาปลูกหญ้าเนเปียเพื่อสร้างแหล่งอาหารของช้างที่เรียกว่าแลนด์แบงค์ครับการอาบน้ำไม่เพียงช่วยคลายเครียดให้ช้างแต่ยังช่วยให้สัตวแพทย์ตรวจหาบาดแผลหรือแมลงตามผิวหนังได้ง่ายขึ้นเนาะเกือบ2ปีแล้วที่ปางช้างในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีรายได้ควานช้างต้องแบ่งเวลาดูแลช้างออกไปหาอาหารตามธรรมชาติมาให้ช้างกินเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายสัตวแพทย์จึงต้องหมั่นตรวจสุขภาพช้างโดยอาศัยการสังเกตจากสภาพผิวหนังเล็บใบหูและหางแป๊บเดียวการเดินและการยืนรวมไปถึงการกินและขับถ่ายที่สำคัญคือขนาดของร่างกายว่าสูบผอมหรือไม่ซึ่งเป็นผลพวงจากการได้รับอาหารไม่เพียงพอก็จะมีเรื่องของสุขภาพที่เราเจอได้เยอะขึ้นเช่นการที่มีภาวะทุพพโภชนาค่ะหรือว่าการที่ร่างกายอ่อนแอลงด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะหลังๆมานี้เราก็จะเจอทั้งช้างที่ผอมลงแล้วก็มีทั้งเรื่องของช้างที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอด้วยค่ะก็จะทำให้เหมือนกับกล้ามเนื้ออะไรเขาก็จะหายไปด้วยตอนนี้รวมทั้งหมดมี37เชือกครับการดูแลนี่ลำบากไหมคือไม่มีนักท่องเที่ยวมาลำบากครับทางปางนี่ก็รายได้ก็เป็นศูนย์หมดเลยครับมีแต่จัดรายจ่ายเรื่องอาหารช้างเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต่อวันนะครับวิกฤตช้างขาดอาหารทำให้องค์กรภาครัฐและเอกชนต้องระดมเงินบริจาคซื้ออาหารให้ช้างที่ตกงานแม้ขนาดนี้จะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ความไม่แน่นอนว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเมื่อไรทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างแหล่งอาหารช้างที่ยั่งยืนโดยความร่วมมือของภาคธุรกิจและสมาคมสหพันธ์ช้างไทยสร้างแลนด์แบงค์เปลี่ยนที่ดินรอการพัฒนาเนื้อที่กว่า70ไร่ในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นแปลงปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียก่อนจะช่วยกันดูแลต้นหญ้านานกว่า70วันล่าสุดก็สามารถตัดต้นหญ้าความสูงเกือบ2เมตรลำเลียงขึ้นรถส่งไปเป็นอาหารให้ช้าง600เชือกในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 3-4 ปีก็มาจากหัวใจความคิดระดมแรงเข้าด้วยการทีมปลูกทุกคนตอนนี้มันก็กำลังจะมุ่งสู่ที่ปลายทางคือที่ตัวช้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจเพราะว่าลักษณะของโครงการของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นการมอบอาหาร1ครั้ง1มื้อ1วันแต่เป็นลักษณะของการวางแผนเพื่อที่จะมอบอาหารช้างเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งหมด1,000 ครั้งหรือ 1,000 วันนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยเราก็จะตัดหญ้าราวๆ 2,500 กิโลกรัมเพื่อจะเลี้ยงช้าง10ตัวนะครับสมาคมสหพันธ์ช้างไทยยังคงเดินหน้าสร้างแลนด์แบงค์เพิ่มโดยร่วมมือกับอบจ.เชียงใหม่และกรมการสัตว์ทหารบกปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียในที่ดินทหารเนื้อที่เกือบ100ไร่ดีใจไหมส่วนเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ในจังหวัดที่มีแหล่งเลี้ยงช้างหากสนใจสมาคมสหพันธ์ช้างไทยพร้อมให้ความแนะนำด้านวิชาการและสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียเพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนทางอาหารให้แก่ช้างไทยพยุงศักดิ์ศรีวิชัยรายงาน